3ประเทศทั่วโลกเลยนะครับสำหรับการประกวดแมนออฟเดอะเยียร์2018ในวันนี้นะครับFront of all of you, the 13 contestants from 13 countries around the world. วันนี้มีท่านไหนเชียร์ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับสำหรับในค่ำคืนนี้มีชุดประจำชาติชุดไหนที่โดนใจคุณผู้ชมนะครับได้ว่าบางชุดนะครับปีกใหญ่มากเรียกได้ว่าต้องแบกข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่เมืองไทยในครั้งนี้นะครับต้องขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยนะครับที่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดในค่ำคืนวันนี้นะครับTo all contestants. ก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะครับเรียกได้ว่าผู้เข้าประกวดทั้ง13ท่านของเรานะครับได้เดินไปทำกิจกรรมเดินทางเก็บตัวกองประกวดของเรานะครับเราได้ไปกันที่วัดภูเขาทองนะครับเพื่อไปสักการะขอพรในวันแรกที่ผู้เข้าประกวดทุกท่านได้มาถึงเลยนะครับและเราก็ยังมีกิจกรรมที่เราพาผู้เข้าประกวดทุกท่านเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันกับสวนเสือศรีราชาที่จังหวัดชลบุรีนะครับเรียกได้ว่าเวทีการประกวดเวทีนี้เนี่ยเราไม่ได้เฟ้นหาเพียงแค่หนุ่มหล่อที่มีความสามารถอย่างเดียวแต่เราเฟ้นหาหนุ่มหล่อที่มีจิตใจที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือสัตว์นะครับซึ่งเป็นธีมของการประกวด Man of the Year ที่ได้มีการครีเอทขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันว่าเวที Man of the Year เนี่ยคืออะไรแล้วมีจุดยืนของการประกวดนี้อย่างไรครับและทำไมปีนี้ประเทศไทยถึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Man of the Year 2018นะครับช่วงที่ผ่านมานะครับในระหว่างการทำกิจกรรมกองประกวดเนี่ยเราสามารถเข้าไปชมภาพย้อนหลังได้นะครับในเพจ Facebook นะครับผมแล้วก็หนุ่มหล่อทุกท่านของเราเนี่ยได้มีการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกับน้องเสือนะครับกิจกรรมใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปกับจระเข้ตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้มีการเดินทางไปไหว้พระขอพรทำกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับซึ่งผลคะแนนเนี่ยเราได้ทำการรวบรวมมาตั้งแต่วันแรกที่ทุกคนได้เหยียบเข้าประเทศไทยเลยครับเรียกได้ว่าผลการประกวดของเวทีนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่มากครับผมและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปทำความรู้จักของแต่ละประเทศสำหรับชุดประจำชาติ So let's see our contestants in their national costumeWe will start with the first country, Brazil!And next is Indonesia.
ดนีเซีย
and Venezuela and in national costume ครับและนี่ก็คือการประกวดรอบชุดประจำชาติของเรานะครับสำหรับ